ธรรมะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับผมสมชายแสงอรุณนะครับในนามของชมรมสะใจดีเสถียรธรรมสถานนะครับแต่วันนี้ไม่ได้อยู่ที่เสถียรธรรมสถานครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับเรามาอยู่ที่หลุมหลบภัยฮะตำแหน่งที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้คือตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับชื่อว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะครับและวันนี้ผมมีพี่ชายมีเพื่อนมีเป็นอาจารย์เป็นทุกอย่างของผมเลยของพวกเราในชมรมสะใจดีนะครับเชื่อว่าคนบุคคลที่อยู่ในแวดวงของพลังงานเรื่องของการพึ่งพาตนเองต้องรู้จักบุคคลท่านนี้ดีครับท่านเป็นคนอำเภอแก่งกระจานนี่แหละท่านมาจากป่าเด็งนะครับอาจารย์โกศลแสงทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่สมชายเจอกันอีกแล้วทุกครั้งที่เราเจอกับอาจารย์มองกล้องนะทุกครั้งที่เราเจอเมื่อเช้าวันนี้อาจารย์มาเราเจอกันแล้วต้องมีประโยชน์นะต้องมีประโยชน์ต้องมีประโยชน์ในเบื้องต้นเนี่ยช่วงนี้เราเจอภาวะวิกฤตเรื่องของเชื้อโรคเนี่ยครับผมคนเลยลืมเรื่องขยะไปใช่ครับผมคิดว่ายังไงเนี่ยที่ไหนก็ตามที่มีมนุษย์อยู่เนี่ยก็ไม่พ้นที่จะมีขยะตราบใดที่มีการกินขยะยังต้องตามมาต้องตามมาใช่แต่ทีนี้พอเราจะจัดการขยะปุ๊บเนี่ยเราจะต้องการจัดการยังไงให้สูญให้ได้ครับผมอันนี้สำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีขยะที่เป็นขยะอินทรีย์เนี่ยเยอะมากโอ้ขยะอินทรีย์ครับแล้วขยะอินทรีย์เนี่ยเป็นตัวเหตุที่ทำให้เกิดความเน่าเหม็นทำให้เกิดภาวะโลกร้อนทำให้เกิดอะไรมากมายเอ๊ะอาจารย์ขยะอินทรีย์นี้จะมีบางท่านที่ไม่รู้จักไหมครับอาจารย์ขยายความหน่อยได้ไหมขยะอินทรีย์ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากของเหลือทานเรานี่นะครับครับเป็นอาหารที่เศษอาหารที่เราเหลือทิ้งเหลือขว้างนี่แหละครับครับผมครับครับก็น่าจะเข้าใจนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามายืนอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ถ้าอาจารย์พูดอาจารย์โกศลพูดถึงเรื่องมีโรคระบาดนะโควิดช่วงนี้เนาะไม่พูดเรื่องโควิดไม่ได้นะวันเนี้ยนี่นะครับนี่นะครับเห็นนะครับเราอยู่ใกล้กันไม่เราห่างกันไม่ถึงเมตรนะเรารักกันมากห่างไม่ถึง1เมตรแต่เราปลอดภัยครับที่หุบเขาโพธิสัตว์ใช่มั้ยฮะนี่เรามียิงสมองกันทุกวันไม่ใช่ฮะเรามีการวัดไข้ทุกวันมีการตรวจเช็คอุณหภูมิทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ที่นี่เกือบเดือนละเกินเวลาที่กําหนด14วันละนะครับนี่เราก็ทํางานด้วยกันอาจารย์ครับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าอาจารย์มันเรียกว่าอะไรครับแล้วมันทําหน้าที่อะไรครับแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับการกําจัดขยะอินทรีย์ครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องการกําจัดขยะอินทรีย์เนี่ยเราพูดถึงตั้งต้นทางเลยต้นทางครับผมที่สําคัญเนี่ยขยะถ้าเราสามารถกําจัดได้ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยถือเป็นผู้พิเศษคนหนึ่งครับผมครับอ้าวต้นทางคือไม่กินดิต้นทางก็คือก่อนที่จะไปถึงมือคนอื่นเราจัดการที่ตัวเราเองก่อนครับผมทีนี้เราเป็นคนที่ต้องสร้างขยะขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องจัดการเราเองได้แล้วขยะที่มากที่สุดในประเทศไทยคือขยะอินทรีย์ครับอ๋อครับผมถ้ารวมทั้งประเทศเนี่ย 64% คือขยะอินทรีย์โอ้ครับผมทีนี้ตัวที่จะสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้ดีคือระบบก๊าซชีวภาพครับระบบก๊าซชีวภาพครับอ๋ออาจารย์กำลังจะบอกว่านี่คือบ่อก๊าซชีวภาพเหรอครับใช่ครับโอ้ใช่ครับยังไงอาจารย์มันทำงานยังไงครับระบบก๊าซชีวภาพเนี่ยเป็นระบบที่มีการนำเอาขยะอินทรีย์ใส่เข้าไปแล้วจุลินทรีย์ที่เราเพิ่งใส่ไปเนี่ยครับอันนี้เราเรียกว่าระบบไร้อากาศจะเห็นว่าพอเราสร้างระบบเสร็จปุ๊บเราจะไม่ให้มีอากาศเลยเราให้เป็นตั้งแต่เลยอีกไม่กี่วันก็จะเกิดแก๊สขึ้นมาทีนี้อาจารย์พูดค้างไว้ขบวนการทำงานของเขาแล้วเราจะเอาแก๊สไปใช้ได้อย่างไรด้วยวิธีการใดแล้วก็มันสามารถกำจัดขยะอินทรีย์อย่างไรแล้วขยะอื่นล่ะอาจารย์มันนี่มันทำแค่เรื่องขยะอินทรีย์อย่างเดียวใช่ไหมแล้วขยะอื่นเราทำไงครับคือเรื่องระบบก๊าซชีวภาพเมื่อกี้นะเราใช้มูลสัตว์เนี่ยเป็นตัวย่อยขยะอินทรีย์ก็คือย่อยเศษอาหารจากบ้านเราจากชุมชนเราเนี่ยให้เปลี่ยนสภาพไปเป็นก๊าซมีเทนซึ่งก๊าซมีเทนเนี่ย เรื่องของการมีอันตรายของเขาเนี่ยมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษ คือประโยชน์ก็คือเราเก็บในสภาวะไร้อากาศในที่เราควบคุมได้แล้วเราก็มาเผาไฟทิ้งเป็นเชื้อเพลิงนะฮะเราแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยเขาทำให้โลกร้อนเราก็เลยเอามาแปลสภาพเป็นแก๊สถุงต้มซะใช่ครับครับเข้าใจเลยครับเข้าใจแล้วในของเราที่ขนาดที่เราทำที่หุบเขาพ่อโพธิสัตว์เนี่ยครับขนาดประมาณ15ลูกบาศก์เมตร15ลูกบาศก์เมตรเรียกว่า15คิวนะครับ15คิวเนี่ยเราสามารถกำจัดขยะได้วันละ100กิโลโอ้โหวันละ100กิโลครับผมปีนึงนะครับอย่างน้อยสุดเนี่ย35ตันได้สบายเลยเราสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ได้35ตันต่อปีเนี่ยถ้าเทียบกับเป็นค่ากำจัดที่เป็นเงินเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยอาจารย์พูดมากำจัดขยะได้วันละ100กิโลท่านผู้ชมฮะรวมถึงผมด้วยครับเคยถามตัวเองไหมครับวันหนึ่งท่านสร้างขยะวันละกี่โลครับโอ้โหต้องกลับไปถามแล้วต่อคนเนี่ยเชิญอาจารย์ครับขอโทษดีที่แทรกเสร็จแล้วข้อดีข้อที่2ก็คือนอกจากเรากำจัดขยะอินทรีย์ได้แล้วนะครับเรายังนำเขามาเป็นก๊าซหุงต้มเนี่ยทดแทน LPG ครับผมเมื่อสักครู่เมื่อก่อนหน้านี้เมื่อเช้าภาคเช้าเนี่ยผมคำนวณกับทีมช่างดูละครับผมนะสามารถลด LPG ได้ถึง600กิโล LPG ต่อปีโอ้โห40ถังต่อปีนะครับนั่นไม่ถึงเงินนะฮะใ
ช่แล้วลองคิดดูหลายบาททีเดียวใช่ครับเราไม่ต้องไปซื้อก๊าซหุงต้มเนี่ยถึง40ถังต่อปีฮะอันที่3เขาลดการปลดปล่อย CO2 ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครับถ้าเทียบเท่าต้นไม้เนี่ย180ต้นครับผมมีบ่อแก๊ส1บ่อเนี่ยเท่ากับเราปลูกต้นไม้ไป180ต้นเลยครับผมครับอันนี้คือข้อดีของระบบก๊าซชีวภาพครับผมทีนี้ขยะในประเทศไทยเนี่ยใน100% เนี่ยเป็นขยะอินทรีย์ซะ 64% โอ้เยอะนะถือว่าพอเราดึง 64% ออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือขยะรีไซเคิลอีก 30% 30% 36% ครับทีนี้จะเหลืออีกแค่3% ที่เป็นขยะทั่วไปซึ่งสุดวิสัยแล้วผมเรียกขยะสุดวิสัยจะเอาไปรีก็ใช้ต้นทุนในการสูงมากครับผมอีก 3% เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งที่บ้านหลังนี้เนี่ยขยะอิเล็กทรอนิกส์น่าจะไม่มีไม่ค่อยมีเพราะนั้น 3% นั้นจะหายไปจะเหลือ 3% ของขยะทั่วไปครับผมอันนี้เราก็คงจะต้องเป็นระบบการเผาที่เป็นเตาเผาที่สามารถที่จะควบคุมมลพิษได้อ๋อเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูงเพราะนั้นก็จะเกิดประโยชน์เพราะนั้นบ้านเราก็จะกลายเป็นชุมชนที่เราเรียกว่าซีโร่ของจริงโอ้ครับผมครับผมอาจารย์พูดอาจารย์ประชาสัมพันธ์มาหน่อยนะเรื่องเตาเผาแต่เรายังไม่พูดวันนี้ฮะท่านผู้ชมติดตามนะฮะเดี๋ยวเตาเผาเขาเรียกอะไรนะอาจารย์เตาเผาลดมลพิษเตาเผาลดมลพิษจะเกิดที่หุบเขาโพธิสัตว์โดยทีมงานช่างเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อตำบลป่าเด็งนะครับแต่เป็นยังไงติดตามแล้วอาจารย์ครับในชีวิตการทำงานเนี่ยเท่าที่ผมติดตามอาจารย์มาเนี่ยโอ้โหอาจารย์ไปช่วยชุมชนไปช่วยตามเกาะแก่งที่อยู่กลางทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ท่านรู้ไหมครับว่าเบื้องหลังนี่ขยะเยอะมากและเขาก็ไม่มีปัญญาจัดการไม่ใช่โทษไม่ใช่มีปัญญาจัดการเขาเสียค่าจัดการเยอะมากในการที่จะนำใส่เรือมาขึ้นมาบนบกแล้วมันเป็นปัญหามากมายอาจารย์และทีมงานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อเนี่ยไปทำเนี่ยอาจารย์ใช้ธรรมะหรือใช้หลักธรรมอะไรที่จะไปช่วยชุมชนเหล่านี้ครับอาจารย์คือชื่อเครือข่ายเราบอกอยู่แล้วว่าชื่อเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อครับผมเพราะนั้นสิ่งนึงคำหนึ่งที่ผมใช้มาตลอดนะครับเรามีคณะกรรมการท่านนึงท่านแนะนำผมว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัติต่อในทางพุทธเราเนี่ยก็คือคำว่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาครับเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องที่เราทำดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ OR แค่ไหนหรือชุมชนเล็กๆแค่ไหนเราสามารถจัดการได้ตัวเองครับผมครับเราทำได้อย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทำมาตลอดครับเพราะนั้นเวลาไปลงไปใต้ไปกระบี่เนี่ยผมไปนอนโรงแรมคืนละ10,000 กว่าบาทฟรีครับโอ้ผมไปด้วย10,000 กว่าบาทฟรีฮะไม่ได้ไปช่วยทำงานแต่จะขอไปด้วยครับครับก็อาจารย์ภูมิใจอะไรครับในชีวิตการทำงานโอ้ผมว่าน่าจะหลาย10 ปีนะสุดท้ายเนี่ยผมตั้งเป้าของชีวิตพวกเราว่าเราทำยังไงถึงพวกเราจะมีความสุขเป้าหมายเนาะครับเป้าหมายคือความสุขครับทีนี้ความสุขเนี่ยวัดไม่ได้หลายคนงงว่าความสุขมันคืออะไรหน้าตามันเป็นยังไงผมโชคดีผมได้คุณแม่ท่านสอนผมมาคุณแม่คือท่านอาจารย์แม่ชีศาสนีสันติสุขครับท่านบอกอาจารย์โกศลคำว่าสุขเนี่ยควรจะแบ่งออกเป็น3ขั้นแบ่งครับผมสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้อันนี้ผมใช้มาตลอดใช้มาตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับครับท่านผู้ชมฟังทันไหมฮะนี่เป็นคำสอนที่ท่านอาจารย์โกศลอยู่ที่ป่าเด็งแก่งกระจานผมอยู่เสถียรธรรมสถานกรุงเทพเราทำงานด้วยหลักการหรือนโยบายหรือเรามีคำสอนเดียวกันนะอาจารย์เนาะเราใช้หลักการของคุณแม่นะครับถ้าอยากมีชีวิตที่มีความสุขหรือว่าถ้าท่านใดอยากไม่อยากให้ชีวิตมีความทุกข์อ่ะท่านต้องมีสุข3ขั้นนั่นคือสุขง่ายใช้น้อยเป็นข้อที่1เนาะสุขเมื่อสร้างเป็นข้อที่2เนี่ยเราเห็นใช่มั้ยบ่อแก๊สตะกี้นี้นั่นสุขเมื่อสร้างนะสุขเมื่อสร้างแล้วสุขเมื่อสุขที่3คือสุขจากการให้สุขเมื่อให้เนี่ยทีมงานป่าเด็งนะครับทีมงานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อมาสร้าง2วันนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราได้บ่อแก๊สเราได้การให้ความสุขได้แล้วขึ้นในใจเราครับใช่มั้ยฮะแล้วท่านผู้ชมนะครับตั้งเป็นคำถามไว้นะครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์แม่ชีศาสนีเสถียรสุทธิ์ที่ให้โอกาสผมนายสมชายแสงอรุณนะครับแล้วก็อาจารย์โกศลแสงทองมาเป็นตัวแทนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อเราวันนี้เรามาทำสิ่งที่ดีๆแล้วก็ไม่ได้จบกันครั้งนี้ไม่ใช่ครับโปรดติดตามครับว่าพวกเราจะมีนวัตกรรมหรือว่ามีนวัตธรรมอะไรที่จะช่วยลดโลกร้อนช่วยลดขยะก็ติดตามพวกเราต่อไปนะครับ